ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับก็ผมจะพาดูบรรยากาศในชั้นหนึ่งสนามบินเชียงรายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงบริเวณประตู3ทางออกฝั่งข้างนี้นะครับก็จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวพาเดินดูช้าๆนะครับมีห้องน้ำอยู่ฝั่งบันไดเลื่อนนะครับมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีร้านต่างๆมีเคาน์เตอร์แลกเงินนะครับคุณผู้ชมที่เป็นขาออกนะครับเวลาเข้ามาในอาคารผู้โดยสารสแกนกระเป๋าก่อนนะฮะสแกนกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาด้านในมีร้านค้ามีอะไรต่อมีอะไรมีร้านของฝากนะครับตรงนี้มีแคบหมูมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตรงโน้นด้วยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนี่นะฮะมีร้านของฝากตรงนี้ก็เป็นที่สแกนกระเป๋านะครับมีหลายประตูนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับก็คือชั้น2เนี่ยจะเป็นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับส่วนผู้โดยสารขาออกอันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ส่วนผู้โดยสารขาออกในประเทศน่าจะใช้อันนี้น่าจะใช้อันนี้นะฮะก็คือมีที่ตรวจบัตรโดยสารอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารของนกแอร์บางกอกแอร์แอร์เอเชียแล้วก็ไลออนแอร์ตรงโน้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมฮะสวัสดี